เป็นเรื่องที่ฮือฮามากในคอมมูนิตี้เทเลเรียนะครับเนื่องจากวันที่14กุมภาพันธ์หรือวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทางเทเลเรีย Official ได้ประกาศอัปเดตเทเลเรีย 1.4.4 Labor of Love ก็ถูกลีโลจิกสับขาหลอกไปอีก1ทีนะเนื่องด้วยเดือนมกราคมเทเลเรียได้รับโหวตเป็นเกมจดหมายรักแห่งปี2021ใน App Steamถือว่าเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆเลยนะทางเพจ Terraria Official ก็ได้แชร์คลิปของ Chimby Game เหมือนเป็นการร่วมมือกันนะในเนื้อหาคลิปก็จะสรุปอัปเดตและสปอยข้อมูลสำหรับ 1.4 ที่จะอัปเดตมานะเริ่มจากการปรับสมดุลของอาวุธโจมตีใกล้หอกม่วงจะถูกปรับดาเมจเพิ่มขึ้นจาก23เป็น34และเวลาโจมตีจะมีโอกาสที่จะทำให้ติด Shadow Frame ก็คือไอ้ไฟคำสาบง่วงอ่ะดาบน้ำแข็งจะยิงโปรเจกไทล์หรือขึ้นดาบออกมาบ่อยขึ้นและเพิ่มบัฟไฟน้ำแข็งเมื่อโจมตีโดนมอนสเตอร์อีกด้วยลูกตุ้มปลาดุกระยะฟองสบู่ที่ปล่อยออกมาจะไกลและล็อกเป้าหมายได้ดีขึ้น 30% ฟองสบู่จะอยู่นานขึ้นอีก 33% นะหอกคอร์รัปชันถูกปรับให้โจมตีพอดีขึ้นหรือว่าช้าลงนั่นเองและหนามที่ปล่อยออกมาจะเด้งสูงและก็เร็วขึ้นดาบดาวตกมูลลอร์ดดาวตกจะทำดาเมจหนักกับมอนสเตอร์เดียวอันนี้หมายถึงจะไม่สามารถโจมตีทะลุได้หรออันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับอาวุธรู้สึกว่าจะมีแค่นี้นะ NPC Anchor จะให้ของพิเศษขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแต่ของที่ได้มาก็จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งอะไรนั่นแหละอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะหลังจากที่เราตบบอสเหล็ก3ตัวไปแล้วนะดอกบัวจะเกิดโดยทันทีทีนี้ก็ไม่ต้องมานั่งรอแล้วนะหลายคนตบบอสเหล็กแล้วรอ3ปีมันก็ยังไม่เกิดเลยนะอันนี้คือตบ3ตัวปุ๊บเกิดเลยแต่ก็ต้องหาดีๆแล้วกันรูปปั้นแมวจะสามารถหาได้ง่ายขึ้นก็สามารถหาได้ในใต้ดินบริเวณทะเลทรายแล้วก็กล่องทั่วๆไปนะสำหรับรูปปั้นนี้เนี่ยเวลาวางจะเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับเพลเยอร์รอบๆนะเพิ่มขึ้นมา5หน่วยเลยกิจกรรมโอนมันอาร์มี่จะสามารถข้ามเวลาการรอเว็บได้แบบจบเว็บหนึ่งมันจะมีเวลาให้เราเซตพวกป้อมปืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเราเซตเสร็จตั้งฉากเสร็จอะไรเงี้ยก็สามารถข้ามเวลาไปเว็บต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องรอโดยการที่เราต้องกดคลิกขวาที่แท่นเพชรนะและการซื้อขายจะใช้เหรียญ Defender น้อยลง 33-40%บัฟจากอุปกรณ์จะปรับให้อยู่ได้ตลอดการจนกว่าเราจะตายแต่เป็นเฉพาะลูกแก้วคิสซั่นกล่องกระสุนโต๊ะซัมมอนและโต๊ะรับคมมีดซัมมอนประเภทป้อมปืนจะอยู่นานขึ้นจาก2เป็น10นาทีการดับของจากโจรสลัดและกัปตันจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเท่าตัวโอ้โหแค่ไม่เพิ่มนี่ก็ยากชิบหายแล้วนะส่วนเรือห่อจะดรอปของดีขึ้น10เท่าและเฟอร์นิเจอร์ที่ดรอปจากเรือห่อจะขายได้1ทองนะรูปภาพและรูปปั้นจะเรืองแสงเมื่อเรากินน้ำยาสเปลลังเกอร์นะอ่านถูกป่าววะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะรู้สึกเหมือนว่าจะเวอร์ชั่นเก่าจะไม่มีใช่ไหมสำหรับชาว PC เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็สัตว์เลี้ยงใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะเหมือนจะต้องใช้คิงแล้วก็ควีนสลามที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะเอามารวมกันรูปร่างก็จะประมาณนี้เลยและนี่คือสปอยที่ทางชิมพี่เกมได้เผยให้เราเห็นนะข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับใครที่สามารถแก้ข้อมูลให้ผมหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะ